สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนี่ฮะจะไปเบิ่งการพบกันระหว่างทีมชาติเราพบกับทีมชาติมาเลเซียเนาะเราจะไปเบิ่งเกตหน้าฮู้ที่น่าสนใจเนาะก่อนที่เราจะลงสนามแข่งขันในการขันบอลเตะซายซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเนาะซึ่งว่าจะเปิดฉากขึ้นในมื้อนี้วันที่11พฤษภาคม2022เวลา 19:00 น.อยู่ที่สนามเทียนทุงในเมืองนามดินสสเวียดนามเนาะซึ่งแน่นอนนะนี่จะเป็นการย่ำแค้นหรือการถึกย่ำแค้นเพราะว่าในต้นปี2022ที่ผ่านมาเนาะทีมชาติเราสมมติเอาชนะมาเลเซียไป2นัดรวดกันเลยก็คือชนะไป2-1และ2-0ในการขันบอลเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นยนต์บัคเกิล3ปีประจำปี2022อยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองเนาะแต่ว่าในต้นปี2022เนาะทีมชาติเราถือว่าสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นภายใต้การนำทีมของนักฟุตบอลคนใหม่ก็คือทานเมคอนไวส์หัวหน้าฟุตบอลเซาเยอร์มันเนาะพาทีมชาติเราอยู่3ลงสนามนัทมิตรเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2-1ในการชนะที่2ชนะมาเลเซียไปอีก2-0ผ่านของรอบ4ทีมสุดท้ายก่อนที่จะเสียให้กับทีมชาติไทย0-2ก่อนที่ว่าจะได้เข้าไปซิงอันดับ3กับทีมชาติติมอร์นะแต่ว่าเนื่องจากนักเตะลาวเฮาติดโควิดหลายคนนะจึงขอถอนตัวจากการขันแต่โชคดีที่ทั้งทีมชาติติมอร์เสนอให้ฝ่ายจัดการขันให้ทีมชาติลาวสามารถครองอันดับ3ร่วมกันนะที่ฝ่ายจัดการขันก็อนุมัติให้กับทั้ง2ทีมก็คือลาวติมอร์เลสเตสามารถครองอันดับ3ในการขันบันเตะรายการ19ได้สำเร็จเนาะแต่ว่าเมื่อถึงมื้อนี้วันที่11พฤษภาคม2022เนาะทีมชาติลาวจะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียซึ่งเป็นการขันนัดที่3ของการขันบาเตซอยในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามซึ่งเป็นนัดสำคัญของทั้ง2ทีมกันเลยเนาะซึ่งจะแข่งขันในเวลา 19:00 ซึ่งก่อนที่มันจะเริ่มต้นคือเราจะไปเบิ่งเกตที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนเนาะที่ว่าจะมาพบกันเนาะเราไปเบิ่งเกตทำอิดกันก่อนหนึ่งก็คือ2นัดทำอิดในปี2022เนาะทีมชาติลาวสามารถเอาชนะมาเลเซียได้นั่นก็หนึ่งมาจากพรมของทีมชาติลาวฮอนแห้งเสือเกินและก็มีหุบทุบเกมบุกเป็นส่วนใหญ่นะตามแท็กติกของผู้ฝึกคนใหม่นะส่วนอันที่2ก็คือเวลานั้นทีมชาติมาเลเซียที่เสียให้กับทีมชาติลาว2นัดรวดก่อนแมนไซนักเตะใหม่แล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยที่มาทดสอบทีมเท่านั้นนะแต่ว่าในซีเกมปีนี้เนี่ยทางมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวนักเตะหลายคนพอสมควรเหตุให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นลอยพอสมควรเนาะโดยเฉพาะนัทมิตรสามารถแสดงศักยภาพออกมาอย่างเห็นได้ชัดเนาะก็คือสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไป2-1ถือว่าเป็นทีมที่น่าย่านและมีการพัฒนาทีมขึ้นมาอย่างน่ายันกลัวไปเบิ่งเกตที่3กันเลยก็คือเป็นอีกเกตที่น่าโหก่อนจะแข่งขันในนัดมือแรงนี่ก็คือใน4นัดก่อนหน้าปี2022นะทีมชาติลาวบ่สามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้เลยเนาะเริ่มต้นกันที่ปี2015ทีมชาติลาวเสียไป 1-3 ปี2019ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย 0-1 ปี2017ทีมชาติลาวเสียไป 1-3 และปี2021ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย0-1นี่ก็เป็นเกตที่น่าสนใจนะก่อนที่ว่ามาถึงปี2022ทีมชาติลาวจะเปิดตัวในโดดเด่นเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2นัดรวดก็คือชนะ 2-1 ในการนัด2ชนะเอา 2-0 นี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่านัดมือแรงนี่ทีมชาติลาวจะพบงานหนักแน่นอนนะเพราะต้องชนะทีมชาติมาเลเซียสถานเดียวจึงต่อยอดการเข้ารอบได้เนาะเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือเป้าหมายของทีมชาติเราส่วนนี้ก็คือผ่านของรอบ4ทีมใน4เกมนะส่วนนัดท้ายทีมชาติเราจะไปพบกับทีมชาติไทยเธอเป็นงานหนักแน่นอนนะในวันที่16พฤษภาคม2022เวลา 19:00 ก็เอาใจช่วยกันก็แล้วกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นการมั่นใจให้กับทีมงานของเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับนี้เอาไว้สำหรับนี้สักก่อนเราพบกันในมื้อต่อๆไปเราพบกัน